ผมชื่อนัทพุทธเกชยากรนะครับปัจจุบันก็เป็นพนักงานบริษัทเล็กๆนะฮะก็อยู่ในระดับบริหารเพียงแต่ว่าอีกด้านหนึ่งของสิ่งที่ผมทำเนี่ยนะครับก็คือเป็นงานศิลปะนะครับซึ่งอย่างที่ทุกท่านเห็นด้านหลังเนี่ยมันจะมีธีมของมันที่เรียกว่า Kuro and the Demon ซึ่งย้อนไปตอนสัก 4-5 ปีที่แล้วนะช่วงที่มีพวกแท็บเล็ตแล้วก็มีปากกาอะไรมาก็ทำให้ผมเนี่ยได้เขียนอะไรที่เป็นดิจิตอลนะครับแล้วถึงจุดนึงเนี่ยผมก็วาดเป็นตัวคาแรคเตอร์ขึ้นมาตัวนึงเป็นเด็กน้อยอ้วนๆคนหนึ่งที่มีสีหน้ากังวลแล้วก็รอบตัวเขาเนี่ยก็มีเหมือนเป็นปีศาจแต่ว่าเขาจะมองไม่เห็นปีศาจแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของคูโรไอเดเดมอนส์นะครับคูโรเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันมาจากคำเดียวกันกับคำว่าเพียวแปลว่าบริสุทธิ์ดังนั้นผมก็เลยมองว่าคูโรเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนกับเด็กที่มีจิตใจบริสุทธิ์ที่สุดในโลกจนกระทั่งสิ่งร้ายๆหรือสิ่งที่เรามองว่าเป็นปีศาจเนี่ยมันอยากจะเข้ามาใกล้ๆเพื่อรับความบริสุทธิ์ตรงนี้เข้าไปด้วยแล้วมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นซีรีส์ของ Kuro and the Demon คือผมมองว่าทุกสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้มันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมีทั้งสีขาวและสีดำแต่ขณะเดียวกันเนี้ยฮะในวันนี้มันมีหลายอย่างที่เป็นสีเทาทั้งสีเทาแก่สีเทาอ่อนสีเทาเข้มซึ่งวันนี้ครับเราอาจจะตัดสินอะไรได้ด้วยสายตาของเราอย่างเดียวไม่ได้ดังนั้นวันนี้ผมเลยอยากจะถ่ายทอดตัวคูโรและก็ตัวคำถึงให้คนเห็นว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับการตัดสินของตัวเราแล้วว่าอะไรดีไม่ดีสำหรับตัวคูโรและไดมอนด์นะครับสามารถติดตามกันได้ที่ Instagram นะครับก็ตรงตัวเลยฮะคูโร and the Demons นะครับแล้วก็ในนั้นเนี่ยเข้าไปเนี่ยจะมีทั้งภาพวาดแล้วก็เป็นสตอรี่เรื่องราวต่างๆของคูโรด้วยซึ่งในวันนี้นะที่เราได้มาพบกับอดีตอาร์ตสตูดิโอนะครับเขาก็ได้ทำสิ่งที่เป็นสินค้าต่างๆของคูโรไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือภาพปฏิทินสมุดนะกล่องบอนนะครับแล้วก็กระเป๋าหิ้วต่างๆด้วยแล้วก็คงมีอีกหลายๆอย่างที่ตามมาในอนาคตด้วยนะครับนอกจากคูโรและเดมอนนะครับขออนุญาตพูดถึงตัวน้องอีกเว็บไซต์หรือว่าอีก IG account อันหนึ่งของน้องสาวเขานะฮะชื่อน้องพับตึงนะครับพับตึงสไลด์บล็อกนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งของความที่มีสีสันสดใสนะฮะแต่ขณะเดียวกันก็มีอะไรที่น่าค้นหาและน่าสะพรึงกลัวด้วยเหมือนกันเราเข้าไปติดตามกันแล้วกันนะครับ